ประชุมเลือกหัวหน้าพรรคปชป.ล่มอีกแล้วองค์ประชุมไม่ครบโรคเลื่อนระบาดประชาธิปัตย์ประชุมเลือกหัวหน้าพรรคกกบหอพรรคชุดใหม่ล่มอีกแล้วองค์ประชุมไม่ครบผู้อำนวยการพรรคแจ้งต้องนัดประชุมใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่6สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่2ประจำปี2566ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4โดยมีการนัดหมายสมาชิกให้มาร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีแต่ปรากฏว่าสมาชิกเดินทางมาร่วมประชุมอย่างบางตาและเริ่มคึกคักเมื่อใกล้เวลาเปิดประชุมเวลา 9:30 นาทีโดยมีแกนนำพรรคเข้าร่วมประชุมอาทินายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคและอดีตหัวหน้าพรรคทั้ง3คนทั้งนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมทั้งแกนนำพรรคส.ส.อดีตส.ส.และสาขาพรรคที่เป็นองค์ประชุมโดยแต่ละคนได้กล่าวทักทายและพูดคุยกันอย่างปกติและยังเชื่อว่าการประชุมน่าจะดำเนินไปได้อย่างปกติแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดเริ่มประชุมนาวาตรีสุธรรมระหงผู้อำนวยการพรรคได้แจ้งว่าขณะนี้มีองค์ประชุม210คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมเพราะตามข้อบังคับพรรคจะต้องมีองค์ประชุม250คนขึ้นไปดังนั้นขอให้รอสมาชิกที่กำลังเดินทางมาร่วมประชุมก่อนโดยนายเฉลิมชัยมีสีหน้าเคร่งเครียดและเดินเข้าออกห้องประชุมตลอดเวลาพร้อมกับแจ้งกับสื่อมวลชนว่าอย่าไปไหนเพราะจะมีแถลงข่าวใหญ่เร็วๆนี้ต่อมาเวลา 10:36 นาทีนาวาตรีสุธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเราได้รอสมาชิกมาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วแต่มีสมาชิกมาร่วมประชุม223คนจึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถครบองค์ประชุมได้จึงขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปหารือกับรักษาการกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาวันเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยจากนั้นสมาชิกส่วนหนึ่งได้แยกย้ายเดินทางกลับขณะที่บางส่วนยังคงจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงการประชุมล่มกันอย่างเคร่งเครียดระทึกเบลนิพาดานักร้องดังหวิดเหลือแต่ชื่อสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนระทึกเบลนิพาดานักร้องดังหวิดเหลือแต่ชื่อสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนแฟนคลับเพื่อนร่วมวงการแห่ให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องระทึกเมื่อเบลนิพาดาขันเงินนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจ้าของเพลงดังให้เคอรี่มาส่งได้บ่อวิดสิ้นชื่อหลังประสบอุบัติเหตุถูกรถสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนเบลโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนิพาดาขันเงินความว่าเกือบยังแต่ชื่อนอสิบล้อผ่าไฟแดงโดยในภาพเป็นรถ SUV สีขาวสภาพถูกพุ่งชนจนถลายไฟชนเสาโดยมีเศษสัญญาณไฟจราจรกระจัดกระจายในที่เกิดเหตุเบลนิพาดาหลังจากโพสต์มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากและขอให้นักร้องสาวปลอดภัยลูกทุ่งชื่อดังจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจเช่นแซกชุมแพแนนหัตถยาหมอลำชื่อดังสังกัดแสงทองฟินแลนด์ข้าวทิพย์ธิดาดินไอคำปายปายโอริโอเป็นต้นสาธิตยืนหนุนมาร์กนั่งหัวหน้าปชป.ยันอภิสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ไม่ร่วมรัฐบาลพท.สาธิตประกาศจุดยืนหนุนมาร์กหัวหน้าปชป.ยันอภิสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทย
ส่งหมอบัญญัติลงชิงเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมระยองวันที่6 สิงหาคม 66ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เขตหลัก4นายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคกลางให้สัมภาษณ์ก่อนการใหญ่วิสามัญครั้งที่2/2566เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่าส่วนตัวมองว่ามาร์คนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคปชปมีความเหมาะสมในสถานการณ์นี้และตนจะเป็นผู้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งส่วนเรื่ององค์ประชุมจะมีปัญหาหรือไม่นั้นนายสาธิตกล่าวว่ายังมีปัญหาเพราะเกิดข้อถกเถียงเรื่องสัดส่วนเสียงโหวต70/30ที่ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งตนมองว่าข้อบังคับพรรคที่ให้น้ำหนักการโหวตของส.ส. ร้อยละ70และสมาชิกพรรคร้อยละ30กรณีที่ยังไม่มีการแก้ไขข้อบังคับพรรคเนื่องจากที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส. 50-100 ที่นั่งขึ้นไปแต่ครั้งนี้พรรคได้ส.ส.มาเพียง25ที่นั่งจึงต้องมาหารือกันในชั้นต่อไปซึ่งในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้หากตนมีโอกาสจะเสนอญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งให้ส.ส.และสมาชิกพรรคมีน้ำหนักในการโหวตเท่ากันคือ 1:1 นายสาธิตกล่าวยืนยันว่าแม้นายอภิสิทธิ์จะได้รับการโหวตเป็นหัวหน้าพรรคในวันเดียวกันนี้หรือไม่กลุ่มของตนก็มีจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขอทำพื้นที่ตัวเองให้ดีและเสนอตัวใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปทั้งนี้เชื่อว่านายอภิสิทธิ์เหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคในสถานการณ์นี้และเชื่อว่าจะนำพาพรรคกลับไปสู่ที่เดิมได้ส่วนจะเป็นสถานการณ์ไหนทั้งตนและนายอภิสิทธิ์ก็ขอยืนยันจุดเดิมว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลที่ยุ่งเหยิงเมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมระนองพรรคจะมีการส่งผู้สมัครส.ส.ลงหรือไม่นายสาธิตกล่าวว่าจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคนดีตามที่ประชาชนต้องการซึ่งน่าจะส่งผู้สมัครคนเดิมคือนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมแต่ต้องไปดูเงื่อนไขในพื้นที่และคะแนนดิบที่ผ่านมาว่าจะนำมาบริหารจัดการอย่างไรI'm not the one who's running out of time.